สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง6คนค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมพิจารณาเสร็จแล้วสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อกรรมการปปง.6คนคือนายสุวัฒน์เทพอารักษ์นายสังสิทธิ์พิริยรังสรรค์นายอุดมรัตน์อมฤตพลตำรวจตรีจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชนายเฉลิมศักดิ์จันทระทิมและนายสุทธิพลทวีชัยการโดยใช้วิธีการลงคะแนนลับผลการลงคะแนนนะคะนายสุวัฒน์ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน166ต่อ8เสียงนายสังสิทธิ์เห็นชอบ162ต่อ11เสียงนายอุดมเห็นชอบ164ต่อ6เสียงพลตำรวจตรีจักรพงศ์เห็นชอบ114ต่อ24เสียงนายเฉลิมศักดิ์เห็นชอบ133ต่อ31เสียงและนายสุทธิพลนะคะเห็นชอบ111ต่อ49เสียงถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง6คนได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปปง.ค่ะ